โทรศัพท์มือถือในกลุ่ม BADA ชื่อทางการตลาดที่ใช้คือ Samsung Wave โดยในอดีตที่ผ่านมา Samsung Wave ทำตลาดมาหลายรุ่นแล้วสำหรับในวิดีโอนี้เราจะได้พบกับ Samsung Wave Y มือถือระบบปฏิบัติการ BADA 2.0 ที่ถือเป็นรุ่นล่าสุดนี้ Samsung Wave Y เป็นโทรศัพท์ที่เมื่อนำลูกเล่นเทียบกับราคาขายถือว่าให้ความคุ้มค่าในการใช้งานในขณะที่ความคุ้มค่าดังกล่าวมาพร้อมความใช้ง่ายในแบบที่ BADA 2.0 ทำได้มาทำความรู้จักตัวเครื่อง Samsung Wave Y กันสักเล็กน้อยตัวเครื่องมีการออกแบบที่เน้นความหรูหราโดยใช้สีดำตัดกับโครเมียมด้านหลังเป็นพลาสติกที่มีสีสันและการขึ้นลายแบบเดียวกับโลหะตัวเครื่องมีความแน่นหนาพร้อมการจับถือที่พอดีมือทำให้ Samsung Wave Y เป็นมือถือที่หยิบจับใช้งานได้น่าพอใจทุกวันจุดเด่นที่น่าสนใจของ Samsung Wave Y มีจุดน่าสนใจอยู่6จุดหลักๆอันได้แก่หน้าตาระบบไม่ซับซ้อนสามารถปรับแต่งได้ง่ายอย่างเช่นการจัดหน้าโฮมสกรีนที่สามารถลากเอาลูกเล่นใช้ประจำมาวางไว้หรือวางตำแหน่งวิดเจ็ตต่างๆในหน้าจอแต่ละหน้าการจัดเมนูสามารถสร้างโฟลเดอร์และนำแอปมาจัดหมวดหมู่ใช้งานได้ทันทีความเป็นโทรศัพท์ที่ดีนั่นคือลำโพงสนทนาที่ใช้งานจริงได้ชัดเจนไมค์สนทนาที่เก็บเสียงสนทนาได้ครบถ้วนนอกจากนี้ยังรองรับ 3G ความถี่900และ2100เมกะเฮิรตซ์การเชื่อมต่อที่ครบถ้วนตัวเครื่องรองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi สามารถปล่อย Wi-Fi มาให้กับอุปกรณ์อื่นๆได้ใช้งานอินเทอร์เน็ตและรองรับ Bluetooth 3.0 ที่ส่งข้อมูลได้เร็วกว่าแต่ประหยัดพลังงานกว่าเครื่องเล่นเพลงที่ออกแบบให้ปรับแต่งได้ง่ายค้นหาเพลงได้รวดเร็วและมีหน้าตาเมนูในแบบเดียวกับเครื่องเล่น MP3 ที่ Samsung วางจำหน่ายทุกวันนี้อีเมลที่สามารถอ่านจดหมายได้แบบเดียวกับมุมมองในเครื่องคอมพิวเตอร์โซเชียลฮับที่สามารถดูสถานะของเพื่อนผ่านการล็อกอินแอคเคาท์ที่มีทั้งหมดได้ไม่ว่าจะ Facebook Twitter พร้อมกับเขียนสถานะครั้งเดียวแสดงขึ้นหมดทุกโซเชียลที่ใช้งานแชทออนที่สามารถคุยกับเพื่อนที่ใช้ BADA หรือ Android ผ่านเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้งานได้ทันทีเบราว์เซอร์ที่สามารถแสดงผลเว็บได้แบบเดียวกับที่ดูผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์มีการจัดการข้อมูลที่ใช้ได้ง่ายมีการตอบสนองในการดูหน้าเว็บที่ทำได้ลื่นไหลอย่างสุดท้ายนั่นคือแบตเตอรี่ของเครื่องหากใช้งานเต็มที่สามารถอยู่ได้ใน1วันสบายๆแต่ถ้าใช้น้อยก็สามารถอยู่ได้มากกว่า1วันเช่นกันสำหรับโปรโมชั่นของ Samsung Wave Y มีดังนี้หลังจากที่ได้รู้จัก Samsung Wave Y กันไปพอสมควรแล้วหากมองหาความคุ้มค่าของการใช้งานเป็นหลักตัวเครื่องให้ความน่าเป็นเจ้าของมีการตอบสนองที่ว่องไว Samsung Wave Y ทำได้ตรงตามความต้องการอย่างแน่นอน